การพนันมันเป็นต้นตอของอาชญากรรมหลากหลายมากเลยคือไปเล่นพนันการพนันไม่เคยทำให้ใครรวยยกเว้นไอ้เจ้าของบ่อนแต่ว่ารอบนี้ใครที่เป็นปลาซิวปลาสร้อยแล้วเข้าไปเกี่ยวข้องบันไลทุกรายฮะเหตุการณ์นี้ก็เช่นเดียวกันการพนันส่วนหนึ่งเนี่ยทำให้คนต้องเป็นโจรไปขโมยข้าวขโมยของแล้วรอบนี้โจรมันเอาดะบุกบ้านคอนโดเข้าใจแล้วแต่ว่ารอบนี้โจรบุกไปที่สวนกล้วยสวนกล้วยมันก็เอาฮะวงจรปิดกระบะคันนี้ออกมาจากสวนกล้วยออกมาจากสวนกล้วยรวยเลยรวยแปลว่าอะไรมันไปขโมยตัดกล้วยเขาและตัดเครือที่กำลังจะไปขายมันไล่ตัดซะเฮี้ยนเลยเหตุการณ์นี้ออกไปเนี่ยเครือกล้วยเต็มกระบะท้ายไปหมดเลยน่าจะมี10กว่าเครือคำว่าเครือคือใหญ่นะเครือคือเป็นพ่อของหวีอีกทีอ่ะก็คือยกไปหมดเลยอ่ะหมดเกลี้ยงไปเลย10กว่าเครือนะครับป้าปุ๋ยเนี่ยเป็นเจ้าของสวนกล้วยบอกเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นน่าจะเป็นเที่ยงแม่งรอกลางวันแสกๆ อ่ะโจรขโมยคำสมัยนี้ไม่กลัวใครครับก่อเหตุกลางวันแสกๆของ22ตุลาเหตุนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ของอําเภอแกลงจังหวัดระยองน้าปุ๋ยไม่ใช่ป้าปุ๋ยน้าปุ๋ยบอกว่ามันเจอมาบ่อยครั้งแต่บางครั้งบางที1เครือก็มี2เครือก็มาแต่ว่ารอบนี้มันเอาไปหมดสวนเลยไม่รู้จะทำยังไงทำมาหากินปกติก็แย่อยู่แล้วยังมาเจอไอ้พวกนี้แย่งขโมยกล้วยที่กำลังจะขายได้ราคาอีกต่างหากฟังจากน้าปุ๋ยว่าปลูกหลายปีเพิ่งได้กิน3เครือครับบ่อยมากๆอาทิตย์2อาทิตย์ก็หายไปทีนะครับก็ถ้าเกิดเขาหิวเขามาขอผมมาได้เป็นไรผมปลูกเอาไว้กินไว้แจกอยู่แล้วแต่นี่ขโมยผมหมดอดกินเลยคนงานผมหน้าเหี่ยวเลยครับหิวมาขอได้แต่นี่มาตัดซะเหี้ยนเลยอย่ามาทำแบบนี้อีกเลยเพราะว่าทำมาหากินธรรมดามันก็ลำบากลำบนกันอยู่แล้วฮะประเทศไทยเยอะทุกอย่างปืนผาหน้าไม้เพียบหาอะไรก็ได้ยาเสพติดยาบ้าทุกหย่อมย่าและตอนนี้ที่เยอะคือโจรขโมยน่ากลัวนะแล้วกล้วยเขาอุตส่าห์ปลูกไว้ไม่ใช่เทวดาเลี้ยงนะนี่รดน้ำต้นไม้ใส่ปุ๋ยทุกวันก็มันจะตัดขายอยู่แล้วอ่ะพูดถึงเรื่องของโจรขโมยมันเยอะมากขนาดที่ว่าโรงเรียนอนุบาลก็ยังไม่เว้นค่ะคุณผู้ชมถามว่าเข้าไปในโรงเรียนอนุบาลคุณคิดว่าเขาจะเจออะไรเด็กกระปุกเหรอกระปุกไม่มีงานนี้เขาเก็บอย่างดีสมุดปากกาดินสอเอาไปทำอะไรไม่ได้ก็นั่นน่ะสิเจอขนมซอง5บาทอ่ะแกะยืนกินหน้าตาเฉยเลยค่ะมันค่อยๆเดินเข้ามาคุณผู้ชมพยายามรื้อพยายามค้นแล้วก็ไม่เจออะไรมองเข้าไปในมุมลึกๆตรงนั้นอ่ะไอ้มุมตรงนั้นที่มันเหมือนมีกล้องวงจรปิดเป็นเงาๆอยู่มันกำลังทำท่าเอาอาคูเลเล่มาดีดเล่นโอ้โหกีตาร์ของเด็กตัวน้อยๆอ่ะคุณผู้ชมเนี่ยตัวเล็กๆจิ๋วๆเนี่ยค่ะแล้วก็เจอขนมซองๆของเด็กอ่ะแกะขนมยืนกินไอ้น้ำหวานสักขวดนึงเว้ยแค่ขนมของเด็กก็ยังเอาค่ะหลังจากนั้นก็พยายามจะเข้ามารื้อค้นทรัพย์สินภายในโต๊ะของห้องผู้อำนวยการของห้องคุณครูแล้วก็ของห้องนักเรียนแต่มันไม่เจอทรัพย์สินอะไรที่มันอยากได้เลยค่ะมันหยิบเอาแค่ลำโพงบลูทูธไปแค่อันเดียวภาพวงจรปิดนี้นะคะจับภาพเอาไว้ได้ช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มที่โรงเรียนอนุบาลรุ้งเพชรในตำบลบางรักพัฒนาอำเภอบางบัวทองของจังหวัดนนทบุรีค่ะที่นี่เขาเป็นโรงเรียนสอนเด็กเล็กค่ะคุณผู้ชมเด็กเล็กก็คือเด็กจิ๋วอะตั้งแต่ขวบนึงอะเหมือนแบบเป็นเนอร์เซอรี่ก่อนเข้าโรงเรียนอะนะคะแล้วก็จนถึงก่อนส่งน้องๆเข้าป.1ก็มีแต่เด็กจิ๋วจริงๆตัวจิ๋วๆเลยท่านรองผอ.ขออภัยตำแหน่งนี้คือผู้ช่วยผอ.ฝ่ายบริหารทั่วไปคือคุณปริญดานะคะคุณครูก็เปิดให้ดูเลยว่าเนี่ยมันงัดบันเกล็ดเข้าไปค่ะแล้วมันก็ลอดตัวเองเข้าไปแล้วก็เข้าไปรื้อค้นทรัพย์สินนะคะแต่ว่าโชคดีว่ามันไม่เจอของมีค่าเนื่องจากว่าเก็บเอาไว้เป็นอย่างดีเนี่ยพอเจอกีตาร์ตัวเล็กๆมันคงไม่เอาไปขายอ่ะมันรู้ว่ากีตาร์เด็กอ่ะคุณผู้ชมคงไม่ได้สักกี่ตังค์กันเชียวก็เลยเอามายืนเล่นแล้วมันก็ไปแต่ก่อนที่มันจะออกไปค่ะคุณผู้ชมโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยตอนกลางคืนเขามีคนนอนเฝ้านะคะมีคนงานนอนเฝ้าอยู่แล้วก็มีน้องหมาอยู่ภายในโรงเรียนด้วยปรากฏว่าหมาก็เห่าพอหมาเห่าเนี่ยคนเขาก็ออกมาเดินดูว่าเอ๊ะเกิดอะไรกันขึ้นเจอว่ามันไปแอบซ่อนตัวอยู่ในรถผอ.นี่เข้าไปข้างในเหรอใช่ มันจะเข้าไปขโมยของแต่ว่าคนงานไม่เห็นน่ะนึกว่ามันออกไปแล้วนี่เดินเขาเดินตามหาเห็นป่ะเขาเดินตามหาไม่เจอแต่มันแอบอยู่ในรถแล้วภาพของจริงมันมืดไงพี่ต้นแต่วงจรปิดมันจะพอแบบว่าจับความเคลื่อนไหวได้ก็เลยเห็นตัวยุกยุกยิกยิกแต่มันแอบเห็นไหมมันก้มลงไปแอบท่านไม่ได้ล็อกอะไรเลยไม่ได้ล็อกรถเก่า
เป็นรถที่อาจจะแบบใช้เป็นสแตนบายของโรงเรียนอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าด้านในไม่มีทรัพย์สินอะไรนะคะเท่ากับว่ามันรื้อค้นไปในครั้งนี้รื้อฟรีเลยซึ่งคุณครูบอกว่าแจ้งความแล้วค่ะก่อนหน้านี้อุ้ย6ปีที่แล้วเคยเจอเหมือนกันแต่ว่าครั้งนี้มันน่ากลัวกลัวมันจะกลับมาก่อเหตุซ้ำนี่ไงคันนี้ตอนกลางวันคือกะว่าก็องเอาไว้ใช้เป็นแบบเป็นรถของทางโรงเรียนเผื่อแบบไปซื้อของซื้อของหรืออะไรพวกนี้ด้วยแต่ภายในรถมีแต่รถเปล่าๆขับได้อย่างเดียวด้านกำนันตำบลบางรักพัฒนาก็ดูคลิปดูภาพและซูมดูหน้ามันเหมือนมันมีรอยสักเป็นคิ้วยักษ์อ่ะคุณผู้ชมเหรอยังไงนะฮะคิ้วยักษ์ที่ขออภัยที่จะต้องใช้คำนี้นะส่วนมากคนแบบที่ออกมาจากคุกก็ชอบมีรอยสักนี้กันจะมันสักทั้งหน้าเลยนะเนี่ยเออใช่ป่ะหน้ามันเป็นลายเห็นหน้าชัดนะนี่ไงนี่ไงเห็นป่ะเออคิ้วยักษ์เหมือนทศกัณฐ์รามเกียรติ์เงี้ยนะสักเหนือคิ้วตัวเองขึ้นไปอีกใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะตามตัวได้ไม่ยากแต่ว่าคนในพื้นที่กำนันบอกว่ายังไม่เคยเห็นลูกบ้านตัวเองใครสักแบบนี้เลยคิดว่าน่าจะเป็นคนนอกพื้นที่มากกว่าหรือว่าถ้าใครมีเบาะแสนะคะก็แจ้งได้เลยที่กำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าจะแจ้งไปที่สภ.บางบัวทองก็ได้ค่ะก็คืนความอุ่นใจให้กับชาวบ้านด้วยนะครับอัปเดต 34 HD App เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะThank you.